นะโมพุทธายะลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยอันว่าณการบัดนี้วิถีแห่งพรหมโลกยุคนี้กำลังชำระสะสางผู้ทำบาปทางจิตคิดดูหมิ่นและใช้วาจาสื่อสารปรามาสผู้อื่นเขาพรหมโลกสั่นสะเทือนและตระหนักถึงบาปแห่งมวลมนุษย์แล้วแต่ทว่ามนุษย์โดยรวมยังมิตระหนักถึงยังคงระเริงประมาทและประกอบกรรมทำบาปกันอยู่มากแม้กระทั่งผู้ทำหน้าที่อยู่ในแวดวงศาสนาทุกศาสนาอันควรเป็นหลักพึ่งพาให้เหล่าศาสนิกก็ยังใช้ศาสนาเป็นแหล่งแสวงหาอำนาจผลประโยชน์กันอยู่เป็นอันมากพรหมโลกเคยอาทรและมีความหวังว่ามนุษย์จักเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปสู่ความดีงามยิ่งขึ้นได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาพรหมโลกจึงให้โอกาสไม่ใช้วิธีเด็ดขาดในการจัดการแต่ความอาทรนี้กลับกลายเป็นภัยแก่พรหมโลกเองเพราะมนุษย์มีความสำนึกผิดชอบชั่วดีน้อยลงทุกทีและพร้อมกับมีพฤติกรรมพฤติการผ่านพร่าธาตุขันต่างๆของพรหมโลกมากขึ้นไม่บัญญะบัญญังดังนั้นในการเวลาต่อไปเบื้องหน้าพรหมโลกจะใช้วิธีการจัดการที่เด็ดขาดฉกาจการมากยิ่งขึ้นทั้งหลายข้างต้นที่หลวงปู่ใหญ่กล่าวมามิได้รวมถึงลูกหลานที่เพียรประพฤติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดอยู่แล้วลูกหลานเอ๋ยลูกหลานที่ประพฤติตนดีไม่มีบาปเก่าไร้เวรผูกพันกับมนุษย์เลวทรามย่อมจักพ้นวิบากเลวทรามนั้นไปได้แต่ทว่าลูกหลานที่ประพฤติตนดียังมีเวรสัมพันธ์กันกับพวกเลวทรามเช่นยังคงคบค้าสมาคมกันตัดสัมพันธ์กันไม่เด็ดขาดก็จักพลอยได้รับผลทรามจากการกระทำชั่วนั้นได้ต่อไปสังคมยุคโบราณผลการปฏิบัติตนของมนุษย์ยังไม่ส่งผลสะเทือนถึงกันมากแต่สังคมยุคนี้ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วและนับวันผลแห่งการใช้กายวาจาใจของมนุษย์จะกระทบถึงกันมากขึ้นมนุษย์ผู้มุ่งเป็นกัลยาณชนทั้งหลายจักต้องเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่อย่างเท่าทันวิวัฒนาการแห่งพรหมโลกนี้ทรัพยากรส่วนรวมของพรหมโลกอันเป็นสิ่งยืนยันถูกกลับผลาญพร่าให้กลายมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวอันเป็นของชั่วคราวเท่ากับเป็นการลดทอนอายุไขของธาตุขันธ์ทั้งปวงนี่ก็นับเป็นบาปมิเบาอยู่แล้วที่บาปหนักขึ้นมาอีกก็คือพฤติกรรมผลาญพร่าด้วยราคะโทสะโมหะมิบัญญะบัญญังทั้งที่พรหมโลกก็ส่งสัญญาณภัยพิบัติมาเตือนสติบ่อยครั้งรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะหลวงปู่จึงต้องเตือนด้วยเมตตากรุณาวิหารีแด่ทุกรูปทุกนามและมอบพลังเหนือทิพย์บริสุทธิ์แด่ลูกหลานผู้เป็นกัลยาณชนทุกคนให้มั่นใจมั่นคงเด็ดขาดในการทำความดีมีทานศีลภาวนามีศีลสมาธิปัญญาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อจักได้พ้นผ่องภัยเสื่อมทรามจากมนุษย์ชั่วทั้งปวงที่ผลาญพรหมโลกอยู่ในขณะนี้ภัยพิบัติใหญ่ยังไม่เกิดเพราะพรหมโลกยังคงปราณีแต่ทว่าความปราณีใกล้จะถึงหยาดสุดท้ายเข้ามาทุกทีแล้วแต่ภัยผลาญพร่าจากมนุษย์เลวทรามจักมีมากขึ้นและความผลาญพร่ากันเองในหมู่มนุษย์เลวก็จักมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นกัลยาณชนจึงควรหลีกห่างความเลวทรามและคนเลวทรามเสียอย่างสิ้นเชิงนะลูกหลานเอ๋ยด้วยพรหมวิหารีศักดิ์สิทธิ์แห่งคันลองพระสัจธรรมอันนำสรรพธาตุสรรพขันธ์สู่ความพ้นทุกข์เพศภัยสิ้นเชิงการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือก้าวล่วงแนวทางปฏิบัติของผู้อื่นแม้ด้วยความหวังดีลูกหลานทั้งหลายพึงสำรวมระวังไว้เพราะผู้อื่นเขาอาจบำเพ็ญบารมีตามแนวทางอื่นๆในแบบที่เราไม่เข้าใจอยู่ก็ได้เช่นแนวทางพระโพธิสัตว์เป็นต้นพระโพธิสัตว์นั้นท่านต้องบำเพ็ญด้วยการเสียสละอย่างยิ่งแม้ตัวท่านเองจะระทมทุกข์หม่นหมองแต่ในชั้นจิตอันลึกซึ้งสูงส่งของท่านท่านกำลังทำคะแนนทางบารมีอยู่พระโพธิสัตว์ที่บารมียังอ่อนอยู่ท่านอาจจะแสดงอารมณ์เสมือนหนึ่งว่าอ่อนแออาจมีลักษณะหุนหันพลันแล่นน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ตามสมควรแต่ท่านก็ได้ชื่อว่า
อยู่ในกระแสบารมีพระโพธิสัตว์อันภาวะพระโพธิสัตว์นั้นแม้ยังอ่อนอยู่ก็ถือว่าสูงส่งยิ่งนักการที่เราไปปรามาสสบประมาทดูหมิ่นดูแคลนท่านนั่นก็จักเป็นบาปของเราไม่ควรทำอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่ก็ตามการที่เราประพฤติทางใจวาจากายต่อผู้ใดในทางลบก็ตามลบหลู่ก็ตามยกตนเหนือเขาหรือข่มเขาก็ตามโดยตั้งใจก็ตามมิตั้งใจก็ตามด้วยความหวังดีหรือไม่ก็ตามนั่นคือบาปเปิดทางไปสู่อบายของเราโดยแท้กัลยาณชนควรตั้งอยู่บนฐานของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยครบถ้วนทั่วรอบการสิ่งใดที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงไม่รู้อะไรเท็จอะไรจริงกันแน่เราต้องวางใจวาจากายไว้ในอุเบกขาก่อนอย่าด่วนเข้าไปสอดแทรกแม้จะโดยอ้างเอาว่าปรารถนาดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ตามถ้าเราไม่วางใจวาจากายให้ถูกต้องการประพฤติปฏิบัติของเราที่เข้าไปสอดแทรกนั้นจะเป็นบาปมิอาจเป็นบุญได้เลยทำมาหากินสุจริตด้วยจิตเบิกบานไม่หวังลาภผลจนเกินตนจนเกินบุญเก่าจนเคร่งเครียดนะลูกหลานจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเขาเอาผลประโยชน์ต่างๆมาหลอกล่อมาช่อชนคดโกงเราอันความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ทุกขณะที่เราดำเนินชีวิตและทุกขณะที่เราทำงานไม่ต้องรอให้ได้ผลตอบแทนก่อนแล้วจึงค่อยสุขค่อยๆทำค่อยๆดำเนินไปด้วยความสุจริตจิตไม่เพ่งด้วยอภิชฌาวิสมโลภะคือไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้อะไรได้เท่าไหร่ต่อให้ดีแค่ไหนถ้าไม่ได้สมที่คิดก็ไม่ทำถ้าได้สมที่คิดต่อให้ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ทำเช่นนี้จักนำบาปเวรเสื่อมทรามมาสู่เรานะลูกหลานเอ๋ยจงทำไปด้วยวิถีถูกต้องแห่งศีลธรรมด้วยจิตร่มเย็นเป็นสุขประเดี๋ยวก็จะได้เองถ้ายังไม่ได้ก็อดทนได้รอได้ด้วยใจเบิกบานทุกทรมานใดๆเช่นหนี้สินทุกประเภทจงทำจิตให้สงบเยือกเย็นไม่กระสับกระส่ายค่อยๆรับใช้ไปด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาไม่ก่อหนี้เพิ่มอย่าคบคนพาลให้คบหาใกล้ชิดบัณฑิตคนดีมีคุณธรรมบูชาบุคคลที่ควรบูชาปูชนียบุคคลฝึกอบรมจิตใหม่ตามที่หลวงปู่ใหญ่ว่ามานี้ลูกหลานจะดีขึ้นจำเริญขึ้นแน่แท้จงอย่าให้ความหวังเกินตนมาหน่วงถ่วงเราตกต่ำอย่าก้าวหนึ่งก้าวถอยหลังสองก้าวนะลูกหลานเอ๋ย